นางสาวสุทธิรัตน์รัตนโชติอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าได้ส่งหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการทั่วประเทศติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EDC Electronic Data Capture เพื่อส่งเสริมการใช้บัตรเครดิตกับเครื่อง EDC ให้มีปริมาณมากขึ้นตามนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ National E-Payment ของรัฐบาลโดยให้แต่ละแห่งพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนอุปกรณ์ที่จะติดตั้งตามภารกิจซึ่งกรมบัญชีกลางนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมแทนส่วนราชการที่ธนาคารที่มาวางอุปกรณ์จะเรียกเก็บโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะติดตั้งเครื่อง EDC ให้หน่วยงานภาครัฐ 16,000 เครื่องภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะการติดตั้งเครื่อง EDC นะครับจะรองรับในหลายโครงการ E-payment ของภาครัฐอย่างเช่นการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดและเช็คเป็นต้นขณะที่นางสาวสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับว่ายอดติดตั้งเครื่อง EDC ยังทำได้ไม่มากนักส่วนหนึ่งเป็นเพราะร้านค้าได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึงซึ่งได้พูดคุยกับธนาคารทั้งสองกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง EDC ก็คือกลุ่มแท็บและกลุ่มคอนโซเทียมให้ปรับแผนในการติดตั้งเครื่องซึ่งขณะนี้เริ่มปรับแผนใหม่แล้วต้องติดตามตัวเลขการติดตั้งใน 2-3 เดือนนี้ขณะที่ภาครัฐเองก็จะช่วยสื่อสารกับทางร้านค้าด้วยครับสำหรับเป้าหมายของการติดตั้งเครื่อง EDC นะคะกำหนดว่าต้องติดตั้งให้ได้ 50% ของเป้าหมาย 6.5 แสนเครื่องภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะจากนั้นก็จะต้องเพิ่มเป็น 75% ของกลุ่มเป้าหมายภายในเดือนพฤศจิกายนและติดตั้งให้ครบ 100% 5.6 แสนเครื่องภายในเดือนมีนาคม2561โดยตามเงื่อนไขนะคะธนาคารจะต้องติดตั้งตามรายชื่อร้านค้าที่ภาครัฐให้ไปแต่ทางธนาคารแจ้งว่ามีร้านค้าที่อยู่นอกรายชื่อสนใจติดตั้งเครื่อง EDC ด้วยจึงได้รวบรวมรายชื่อร้านค้าที่สนใจมาเสนออีกครั้งซึ่งทางการนั้นอาจจะเปิดให้ธนาคารนับร้านค้าเหล่านี้รวมในจำนวนเป้าหมายการติดตั้งก็ได้ค่ะนางสาวสิริธิดาบอกด้วยค่ะว่าจะไม่ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรลงอีกนะคะเพราะอัตราค่าธรรมเนียมในโครงการนี้อยู่ที่ระดับ 0.55% นั้นถือว่าถูกที่สุดแล้วจากปกติที่ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 0.15-2.5% อีกทั้งในการติดตั้งจริงๆแต่ละธนาคารก็คิดกับร้านค้าไม่ถึง 0.55% อยู่แล้วค่ะ